มีคลิปหนึ่งครับที่ผมได้ลงไว้เมื่อช่วงก่อนหน้านั้นนะครับที่ผมให้ชมตัวอย่างการทําแปลงผักไว้กลางบ้านนะครับแต่ก่อนตรงกลางบ้านของผมเนี่ยนะครับโซนตรงกลางฮะจะเป็นต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับจะเป็นไม้ประดับซะส่วนใหญ่นะครับทางนู้นก็จะเป็นติดถนนใหญ่เลยนะครับเวลาที่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่เยี่ยมชมเนี่ยมาเที่ยวสวนเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเขาจะตรงเข้ามาเลยนะครับผมก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเราทำแปลงผักไว้ตรงกลางบ้านเนี่ยคนมาเห็นแปลงผักแล้วก็เกิดไอเดียหรือว่าเห็นแปลงผักของเราสวยๆแล้วก็อยากจะซื้อผักจากเราเลยแล้วก็ใช้พื้นที่มาปลูกผักนะครับผลิตของกินผลิตอาหารนะครับห้องครัวผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าคุณแม่บ้านเนี่ยเขาเดินมาเขาก็เก็บผักสวนครัวนะครับเป็นต้นหอมเป็นผักก็เก็บไปทานเก็บไปทำกับข้าวได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มีหลายๆคนนะครับอยากจะรู้ว่าแปลงผักที่ผมทำแบบนี้นะครับมีขั้นตอนการทำยังไงบ้างใช้วัสดุอะไรผ้าสีดำๆนี้เอาไว้ทำอะไรก็มีหลายคนอยากจะให้ผมสอนทำแปลงผักแบบนี้นะครับด้วยโครงเหล็กนะครับซึ่งแข็งแรงถาวรก็ใช้เวลาได้หลายปีแล้วเวลาถ้าผมเบื่อโซนนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นมุมนั่งเล่นหรือเป็นมุมปลูกไม้ประดับเหมือนเดิมนะครับผมก็แค่เอาดินออกนะฮะซึ่งเป็นดินที่เบามากที่ปรุงใส่เข้าไปจากนั้นก็แค่ยกโครงโต๊ะปลูกนี้ออกไปนะครับไปวางในตำแหน่งอื่นง่ายแล้วก็สะดวกด้วยครับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาแนะนำแปลงผักที่ผมทำใช้เองในสวนนะครับจะให้ดูภาพรวมก่อนนะครับว่าที่ผมใช้ในสวนน่ะมีแปลงผักยกสูงแบบไหนบ้างวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ไอเดียนะครับการทำแปลงผักเผื่อว่าเราชอบแบบไหนก็จะเอาไปปรับใช้ในบ้านในครัวเรือนหรือว่าในสวนของทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นต้นหอมนะครับเป็นต้นหอมแบ่งแล้วก็ด้านนู้นก็แซมด้วยผักชีครับเดี๋ยวถ้าทุกคนได้ดูคลิปนี้จบนะครับลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าชอบแปลงผักแบบไหนนะที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้นะครับเรามาดูแบบแรกนะครับก็จะทำเป็นโครงเหล็กแบบนี้เลยนะครับเป็นเหล็กกันวานิชนะครับที่ไม่ขึ้นสนิมนะครับก็รองด้วยกระเบื้องนะครับแล้วก็ปูผ้าผ้านี้จะเป็นผ้าคลุมดินนะครับผ้าคลุมดินนี้นะครับจริงๆเขาใช้ในการคลุมหญ้านะครับเขาจะขายเป็นม้วนแบบนี้เขาเรียกว่าผ้าปูคลุมหน้าดินนะครับคลุมหญ้าคลุมวัชพืชเวลาที่ไปปูบนพื้นดินนะครับหญ้าก็จะไม่ขึ้นคุณสมบัติของผ้าคลุมดินตัวนี้นะครับจะมีอายุยาวนานนะครับใช้งานได้ถึง2ปีเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับระบายน้ำได้ดีด้วยมีลักษณะคล้ายๆเป็นกระสอบไม่ฉีกขาดง่ายนะครับเขาจะขายเป็นม้วนนะครับอย่างผมซื้อมาเนี่ยกว้าง1เมตรนะครับยาว200เมตร 1,800 ถึง 1,900 เนี่ยแหละครับแต่โต๊ะนี้นะครับผมซื้อขนาดความกว้าง2เมตรนะครับผ้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกขนาดเหล็กและความสูงนะครับในการทำขาทำอะไรเนี่ยนะฮะรวมถึงการใช้กระเบื้องเก่ามารองแบบนี้นะครับเทคนิคในการทำโต๊ะแบบนี้ผมขออนุญาตแชร์ในคลิปต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นคลิปที่สอนทำนะครับแล้วก็จะบอกว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมจะพาไปดูโต๊ะปูหลายๆแบบที่ผมทำไว้ก่อนนะครับที่เห็นสีขาวๆอยู่นี้นะครับเขาแถมมาให้นะครับก็มีข้อดีก็คือสามารถไล่นกได้นะครับเขาจะไม่กินผักนะครับเขาจะสร้างความปั่นป่วนในแปลงผักเวลาที่นกมาจิกกินผักนะฮะก็จะไล่นกให้เราได้นะครับมาต่อกันที่ไอเดียในแบบที่2นะครับก็จะเป็นโครงเหล็กเหมือนกันครับแต่ผมจะตั้งเสาอัดแรงนะครับอันนี้เป็นเสาอัดแรงนะครับก็ซื้อมาแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆนะครับแล้วก็เทปูนไว้ด้านล่างนะครับเพื่อยึดให้แข็งแรงนะจากนั้นก็จะขึ้นโครงเหล็กแบบนี้นะครับเป็นโครงเหล็กนะฮะโครงเหล็กกันมาได้เหมือนกันครับขึ้นโครงเหล็กลักษณะแบบนี้นะครับก็รองด้วยกระเบื้องเก่าเช่นกันครับให้ดูคร่าวๆนะครับประมาณนี้นะครับนู่นละครับแต่ว่าเหล็กขนาด1นิ้วเนี่ยทำให้ผมมีประสบการณ์มากขึ้นเพราะว่าถ้าดินมีน้ำหนักที่มากนะครับก็จะทำให้เหล็กนั้นแอ่นแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กตรงนี้ด้านล่างก็ควรจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่ง1นิ้วเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะตั้งเสาเพิ่มตรงช่องตรงนี้ตรงกลางนะครับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับก็เชื่อมเหล็กติดกับหัวเสานะครับตรงนี้ความกว้างก็เท่ากับ1กระเบื้องเลยนะครับกระเบื้องหลอนกระเบื้องหลอนก็1เมตร1เมตร25เซนนะครับนี่โครงโต๊ะปูความกว้างก็1เมตร25ส่วนความยาวก็แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วแต่เราแล้วแต่พื้นที่เลยดินที่ใช้ปูลงไปก็จะมีความเบานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้โครงเหล็กของเรานั้นรับน้ำหนักได้ก็เป็นดินมวลเบาดินมวลเบาก็ให้ดินมีน้ำหนักเบาที่สุดนะครับอันนี้ผมก็กำลังลงกล้าผักสลัดนะครับ
ก้าผักสลัดเนี่ยผมให้ความรู้นิดนึงครับผักสลัดที่มีสีแดงนะครับเราจะปลูกไว้ตรงที่แดดส่องถึงนะครับถ้าแดดส่องไม่ถึงเนี่ยผักที่มีสีแดงมันจะไม่แดงนะครับมันจะเป็นสีซีดๆไปก็เอาไว้ข้างนอกส่วนที่เป็นกรีนโอ๊กนะครับเป็นคอสนะสลัดคอสอย่างแปลงนู้นนะครับก็จะเอาไว้ตรงกลางได้นะครับให้ดูภาพรวมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสแลนธรรมดาไม่ได้มีพลาสติกคลุมโรงเรือนนะครับก็สามารถรูดได้นะครับทำสแลนให้มันรูดได้สมมติช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับฟ้าจะปิดเนี่ยสลัดของเราจะไม่ได้แสงถ้าไม่ได้แสงเนี่ยผักสลัดจะยืดเพราะฉะนั้นเราต้องทำสแลนนะครับสแลนนี้ก็ 50% สามารถรูดได้รูดเก็บแบบนี้ได้นะครับถ้าแดดแรงเราก็รูดปิดให้เขานิดนึงแบบนี้นะครับต้องวางแผนการออกแบบให้ดูถึงโครงตัวโครงนะครับตัวโครงของโรงเรือนนี้ก็เป็นเสาอัดแรงธรรมดาก็เหมือนกับฐานรากตรงนั้นนะครับก็ขึ้นมานะครับเป็นเสาอัดแรงที่เขาทำรั้วกันนะครับความยาวเท่าไหร่นะอันนี้ผมเชื่อมเหล็กขึ้นมานะครับเชื่อมเหล็กขึ้นมาแล้วก็แค่ตรงนี้เอาปูนมาหุ้มเฉยๆครับจริงๆเป็นเหล็กเชื่อมกันเป็นเหล็กแป๊บกันวานไนขนาดใหญ่นะครับก็ตีเหล็กแป๊บขึ้นไปวงกลมนะครับเหล็กแป๊บกันวานไนวงกลมก็ยิงยาวเข้าไปนะครับก็แล้วแต่ขนาดเท่าที่เราต้องการเลยนะครับความห่างความกว้างตามความเหมาะสมนะตรงหัวเสาผมก็อาจจะตรงนี้นะครับก็อาจจะใช้เป็นเสาปูนใหญ่นิดนึงนะครับเสาใหญ่นิดนึงเพื่อที่จะให้เกิดความแข็งแรงนะครับตรง4มุมเกิดความแข็งแรงส่วนตรงกลางนี่ก็ใช้เป็นเสาอัดแรงธรรมดาครับอันนี้อีกแบบนึงนะครับอีกแบบนึงการเชื่อมเหล็กก็แบบนี้เลยนะครับนี่ครับตรงกลางก็ยิงยาวเหล็กเข้าไปอีกนะฮะเพื่อที่จะลองรับกระเบื้องตรงกลางด้วย1เส้น2เส้นยิงยาวไปเลยนะครับแบบนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยววันหน้าเรามาทำกันหรือใครจะเชื่อมเหล็กแบบไหนก็ได้นะครับก็ขอแค่ให้ลองรับกระเบื้องได้นะครับขึ้นมาก็จะเป็นอีกเส้นนึงนะฮะเส้นนึงแล้วก็จะมีหัวตรงนี้อีกเส้นนึงนะครับก็จะห่างประมาณคืบนึงนะเพราะว่าผมจะใส่ดินจริงๆเนี่ยแค่คืบเดียวมีกระเบื้องรองนะครับจากนั้นก็รองพื้นนะครับปูพื้นเพื่อที่จะให้กันดินเอาไว้ก็จะใช้เป็นสแลนสแลนก็จะเป็นสแลนที่ 80% นะครับซึ่งมีตาที่ค่อนข้างจะทีนะครับตาทีนะถ้าห่างเนี่ยดินก็อาจจะหลุดร่วงได้นะครับผมลองไป2ชั้นเลยจริงใช้ชั้นเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยผมใช้มานานแล้วนะครับก็จะเริ่มที่จะผุไปผมก็เลยเอาสีดำเนี่ยมารองอีกทีนึงนะครับเป็นสแลนสแลนพางแสงแบบนี้นะครับแต่ด้านบนเห็นไหมครับมันจะห่างพอห่างก็จะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ครับก็เลยใช้ขนาดกรองแสงที่ 80% นะครับก็จะกันดินได้ดีครับเนี่ยเห็นไหมครับวันนี้เราได้ไอเดียหลายๆแบบเลยจะใช้เป็นผ้าคลุมหญ้าแบบแรกหรือใช้เป็นสแลนก็ได้หาง่ายก็อาจจะราคาถูกกว่าด้วยตรงนี้นะครับความคงทนก็หลายปีเช่นกันนะครับนี่ผมใช้มาหลายปีแล้วนะฮะตั้งแต่ทำโครงนี้ใหม่ๆเนี่ยเอามาดูอีกแบบนึงนะครับแบบนี้คล้ายๆเป็นโรงเรือนขนาดเล็กๆเลยนะครับจริงๆโรงนี้นะครับผมเกิดไอเดียก็คืออยากจะทำจำหน่ายนะครับก็คือสามารถยกไปประกอบถอดได้นะครับยกไปตั้งที่บ้านของลูกค้าได้เลยนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยผมก็จะทำเป็นที่เลี้ยงไส้เดือนนะครับวางอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อยอดไปนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะใช้รายละเอียดซับซ้อนแล้วก็เรื่องการขนส่งด้วยนะครับแต่วันนี้ก็จะพามาให้ทุกท่านชมนะครับเผื่อใครจะทำเป็นอาชีพก็ได้นะครับซึ่งเหล็กแต่ละท่อนนะครับเนี่ยสามารถถอดประกอบได้นะครับเวลาที่ขนส่งเนี่ยใส่รถไปส่งบ้านลูกค้าเนี่ยก็สามารถถอดออกได้นะครับผมให้ดูหลังคาตัวนี้ก่อนนะครับหลังคาตัวเนี้ยก็คือลูกค้าสามารถเอาพลาสติกใสนะครับมาคลุมนะครับมาคลุมกันฝนได้นะฮะอันนี้ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วโครงหลังคาก็สามารถยกถอดประกอบได้นะครับยกได้นะครับง่ายๆเลยเหล็กกันวานไนนะครับก็ใหญ่นิดนึงประมาณ6หุ่นนะครับผมชอบกระบะปลูกของแสนดีนะครับยี่ห้อแสนดีซึ่งเป็นกระสอบที่เอาไว้ปลูกผักนะครับเขาจะขายทั้งถุงปลูกผักทั้งกระบะแบบนี้นะครับเป็นแบบสำเร็จรูป
ก็คือตัวเนี้ยนะครับเขาจะทำเป็นสำเร็จรูปแล้วก็ทำรูไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ขายกันที่ใบละ80ไม่แพงครับตัวนี้ไม่แพงอายุการใช้งานยาวนานเนี่ย 5-6 ปีนะครับไม่ผุไม่ขาดตัวเนี้ยครับ 5-6 ปีเลยร้านที่เขาขายเนี่ยเขาเคลมว่า8ปีคือผมก็ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็ค่อนข้างดีด้วยนะครับระบายน้ำได้ดีด้วยเกิดไอเดียขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะถ้าเราเอามาทำเป็นชุดเป็นโครงแบบนี้นะครับประกอบเป็นโรงเรือนขนาดเล็กนะลูกค้าก็สามารถปลูกผักอาจจะเป็นชุด2แปลงชุด4แปลงแบบนี้นะลูกค้าก็จะปลูกผักสวนครัวปลูกผักสลัดนะแล้วแต่อยากจะปลูกอะไรก็อยู่ใน4แปลงนี้นะครับแล้วก็มีทำระบบน้ำให้ก็แค่ต่อท่อประปานะครับต่อน้ำประปาเข้าท่อลูกค้าก็เปิดรดน้ำผ่านมินิสปริงเกอร์ได้เห็นไหมครับนี่เป็นไอเดียที่ผมคิดไว้นะครับแต่วันนี้ก็เอามาเผยแพร่นะครับเผื่อที่คนอยากจะเอาไปทำเป็นอาชีพก็ไม่หวงนะครับเอาไปต่อยอดได้เลยส่วนผมนั้นก็ติดอยู่ที่การขนส่งนะครับการขนส่งก็จะไม่สะดวกโครงการนี้ก็ปัดตกไปนะครับไม่ได้ต่อยอดนะฮะเหล็กทุกท่อนนะครับเหล็กทุกท่อนเนี่ยสามารถแยกประกอบได้นะครับนี่แยกประกอบได้เลยนี่นะฮะท่อนกลางก็สามารถแยกประกอบได้นะฮะเวลาที่เราไปติดตั้งให้ลูกค้าลูกค้าก็แค่เอาถุงกระบะตรงนี้นะครับเอามาใส่กับท่อที่เราได้เตรียมไว้ให้อย่างเงี้ยครับเป็นท่อนๆแบบเนี้ยก็ประกอบง่ายเวลาที่เราไปติดตั้งบ้านลูกค้าหรือว่าลูกค้าจะติดตั้งเองก็ได้ด้านล่างก็ยิงเหล็กให้แน่นหนานิดนึงนะครับเพื่อที่จะรองกระบะได้นะอันนี้ผมก็ใช้เป็นพลาสติกตั้งกระถางธรรมดามารองไว้นะครับผมก็จะมีให้ลูกค้าเลือกหลายแบบเลยอาจจะมี2โต๊ะสองกระบะแล้วก็แบบ4กระบะนะครับซึ่งก็ถอดแยกได้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเห็นไหมแล้วพอเราใช้ไป5ปี6ปีตัวนี้มันเริ่มขาดเริ่มผุลูกค้าก็สามารถถอดเองได้นะครับยกถอดเองได้เอาดินออกนะยกถอดเองแล้วก็เอาแค่ตัวนี้มาเปลี่ยนมันก็ง่ายสำหรับลูกค้าอันนี้เป็นอีกไอเดียนึงนะครับเผื่อใครอยากจะไปทำที่บ้านแบบที่2นะครับแล้วก็ไอเดียแบบที่3ผ่านไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าตรงหลังคานั้นใส่ยังไงนะผมพาไปดูด้านนู้นนะครับนี่เลยครับพอเราใช้พลาสติกคลุมนะครับแล้วก็ใช้สแลนพรางแสงเนี่ยก็จะได้แบบลักษณะแบบนี้เลยนะครับอันนั้นเป็นโต๊ะสำหรับปลูกผักนะส่วนโต๊ะนี้สำหรับเพาะกล้าเพาะชำต้นกล้านะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะแต่ว่านี่ก็จะเน้นเอาไว้ตั้งกล้าผักแต่ว่าลักษณะการถอดประกอบเนี่ยถอดประกอบได้เหมือนกันเลยด้านบนก็สามารถติดสแลนนะครับติดสแลนพรางแสงลดความร้อนลดแสงให้กับต้นกล้าผักกันฝนได้อย่างเงี้ยครับก็มายึดธรรมดาง่ายๆเห็นไหมครับแล้วก็ด้านบนก็จะมีปล่องเวลาที่ลมพายุมานะครับก็จะไม่ดันหลังคาเราปลิวนะฮะลมก็จะโฟลว์ออกด้านบนก็จะมีปล่องแบบนี้เห็นไหมครับนี่ด้านบนหลังคานะครับลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นไอเดียนะครับวันนี้ก็มาเผยแพร่ให้ FC นะครับผู้ที่ติดตามเนี่ยก็เผื่อที่เป็นไอเดียแล้วก็ทำเป็นอาชีพได้ไม่หวงครับไหนๆแล้วก็เน้นที่จะเป็นผู้ให้กันอยู่แล้วนะครับระบบน้ำก็เดินขึ้นมาง่ายๆแบบนี้ครับไอเดียแบบที่3นะครับผ่านไปแล้วเนาะนะครับใครชอบไอเดียไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับชอบแบบไหนที่สุดนะครับก็ปลูกผักสวนครัวได้ทุกอย่างนะฮะง่ายดีแล้วก็เวลาเราเดินมาเนี่ยนะครับความสูงก็ระดับเอวเลยเวลาเราเก็บผักเนี่ยก็ไม่ต้องก้มผู้สูงอายุอย่างเงี้ยสมมติผมแก่ตัวมาผมก็ใช้กระบะเนี่ยปลูกผักคุณแม่บ้านที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเข้าป่าไม่ต้องไปเดินที่มันรกๆงูกัดได้นะครับพวกสัตว์มีพิษเนี่ยเขาก็ไม่ชอบเข้าป่าหรอกผมก็ทำแบบเนี้ยเป็นไอเดียก็เกิดจากต้องการให้คุณแม่บ้านเนี่ยสะดวกสบายนั่นแหละครับก็เลยทำไอเดียนะครับคิดไอเดียแบบนี้นะครับเพื่อที่จะปลูกผักยกพื้นยกสูงนะฮะซึ่งขาเหล็กแบบนี้ครับทุกไอเดียทุกแบบนะครับผมจะทำขาเหล็กที่มันลอยขึ้นแบบนี้นะครับก็จะกันรายได้นะครับกันหอยทากกันมดกันแมลงได้นะครับมดแมลงเนี่ยเวลาไต่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะไต่แค่นี้เราก็จะเห็นใช่ไหมครับหรือว่าเราอยากจะกำจัดเราก็หาอะไรมาโรยตรงนี้ไว้กันมดกันแมลงได้นะครับไม่ขึ้นมายุ่งกับแปลงผักของเรานะครับก็มีขานะมีขาแบบนี้นะครับก็จะดูแลง่ายด้วยมาดูไอเดียแบบที่4นะครับก็ใช้กระบะแสนดีนะครับกระบะแสนดีก็มาต่อยอดเพราะว่าเขามีรูให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แค่ออกแบบโครงเหล็กนะครับโครงเหล็กเชื่อมโครงเหล็กนี้ก็ถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนนะครับที่ผมใช้โครงเหล็กเพราะว่ามันแน่นหนานะครับอันนี้ผมถอดประกอบได้นะครับยกออกไ
เวลาที่จะเก็บไปนะครับหรือว่าจะย้ายที่เนี่ยก็ยกเหล็กออกแล้วก็ถอดตรงนี้ออกนะครับก็จะง่ายก็ปลูกได้ทุกผักเลยแต่ชุดนี้จะเป็นชุดไอเดียแรกๆที่ผมคิดนะครับที่ผมคิดก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็ถอดประกอบได้นะครับแล้วก็เอากระบะแซนดี้เนี่ยมาเสียบใส่แบบนี้ง่ายๆครับอันนี้จะเป็นติดดินเลยนะครับเป็นติดดินเลยที่เห็นส่วนใหญ่เขาใช้เป็นไม้ไผ่เป็นไม้ไผ่ทำเป็นโครงก็ง่ายเหมือนกันนะครับบางท่านก็จะใช้เป็นท่อ PVC เอามาเสียบใส่รูนะครับก็ง่ายเหมือนกันแต่ผมก็จะเน้นความแข็งแรงนิดนึงแล้วก็เน้นใช้งานที่ยาวนานก็จะใช้เป็นโครงเหล็กด้านนี้ก็เหมือนกันครับก็อาจจะเป็นเหล็กกลมนะครับก็เป็นไอเดียอีกแบบนึงนะครับใช้เหล็กกลมเมื่อกี้เราใช้เหล็กกล่องนะครับเป็นสี่เหลี่ยมใช้เหล็กกลมก็จะเสียบง่ายนะครับชุดนี้ผมทำให้ถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนเลยเห็นไหมครับผมจะทำเป็นที่เสียบนะมีรูเสียบให้ถอดประกอบได้ทุกเสาทุกส่วนเลยแล้วก็เน้นความแข็งแรงแล้วเนี่ยสังเกตผมจะใส่ตรงกลางด้วยนะครับใส่ตรงกลางด้วยนะอันนี้อีกหนึ่งไอเดียนะครับอันนี้ก็เป็นชุดแรกๆเนี่ยผมก็ปลูกผักได้ทุกอย่างเลยนะครับจะเน้นทำแบบนี้นะครับซึ่งกระบะแสนดีเนี่ยขอโฆษณาให้เขาเลยนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าของเขาใช้ดีจริงๆแล้วก็ราคาไม่แพงด้วย80บาทนะฮะความยาวก็ประมาณนี้เลยนะครับมีขายในเน็ตอยู่แล้วนะครับเวลาใครจะซื้อก็ไปค้นคำว่ากระบะแสนดีนะถุงแสนดีก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเลยอยากได้เป็นถุงหรือว่าอยากได้เป็นกระบะแบบนี้นะครับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็มีให้เลือกเลยก็ง่ายดีดูแลง่ายเคลื่อนย้ายง่ายนะครับถอดประกอบง่ายนะเดือนมาก็เจอผักชีที่สอนหวานไปเขาแล้วนะครับเมื่อเขาก่อนเขาที่แล้วขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับหวานเมล็ดไปโดยตรงเลยก็ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็แบบติดพื้นเหมือนกันครับนี่เป็นไอเดียเมื่อกี้นี่แหละครับเหมือนกันเลยนี่ก็มาวางต่อกันนะครับหลายๆกระบะวางต่อกันเป็นแถวแบบนี้ก็ง่ายอันนี้เห็นไหมครับอันนี้คือผ้าคุมหญ้าคุมดินที่ผมเอาไปกันดินมาโต๊ะปลูกเมื่อกี้นะครับก็เป็นแบบนี้เลยถ้าใครไม่อยากให้หญ้าขึ้นนะก็ใช้ตัวนี้นะครับสีดำๆเนี่ยนะครับคลุมหน้าดินไปเลยแล้วหญ้าก็จะขึ้นช้านะครับทำระบบน้ำก็ง่ายครับหรือจะใช้สายยางรถแบบนี้ก็ได้ครับแล้วก็กำลังหว่านผักชีลาวช่วงนี้หายากมากนะครับเวลาจะกินแกงอ่อมเนื้อเนี่ยนะซื้อเนื้อมาแล้วแต่ผักชีลาวเนี่ยหายากมากก็หว่านผักชีลาวไว้นะฮะนี่ด้านนู้นก็เป็นตะไคร้กับข่าปลูกในเข่งที่สอนไปในคลิปที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้เห็นคลิปที่ผมสอนปลูกข่าในเข่งปลูกตะไคร้ในเข่งไปดูได้นะครับนี่กำลังแตกยอดเลยครับโอเคนะครับเป็นไอเดียคร่าวๆนะครับใครชอบแบบไหนอยากให้สอนทำแบบไหนเป็นพิเศษอันนี้ผมจะมาสาธยายรายละเอียดในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เอาไปทำตามได้นะครับในพื้นที่บ้านของเรานั้นเหมาะสมกับไอเดียแบบไหนที่ผมแชร์วันนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ถ้าชอบแบบไหนมากที่สุดผมก็จะสาธิตนะก็คงจะไม่ได้ทำโชว์นะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีแปลงใหม่ที่จะทำแต่ก็จะให้ดูรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์นะครับเชื่อมแบบไหนจุดแบบไหนใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่นะฮะอันนี้ก็พอจะอธิบายได้แล้วก็เอาไอเดียนี้ไปจ้างช่างทำได้เลยนะครับส่วนในคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนทุกคนปลูกพริกแบบกลับหัวนะครับปลูกพริกแบบกลับหัวเนี่ยข้อดีก็คือพริกเนี่ยจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาเยอะนะครับเวลาปลูกห้อยหัวแบบเนี้ยมันก็เก็บง่ายนะครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่องมดเรื่องแมลงเป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียที่ผมจะสอนทำในคลิปต่อไปนะครับบางคนก็อาจจะเคยทำแล้วแต่ก็มีปัญหาเรื่องดินร่วงออกก้นกระถางมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับเดี๋ยวสอนทำอันนี้กำลังเขียวเลยเดี๋ยวก็สุกก็เป็นสีแดงแต่อันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนะครับก็กำลังออกดอกเลยนะครับพริกขี้หนูห้อยหัวจำชื่อไม่ได้เป็นพริกอะไรพริกชี้ฟ้าพริกก้นชี้นี่แหละครับซื้อมาก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับก็ลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียนะครับในการทำแปลงผักแบบต่างๆที่ผมได้แบ่งปันในวันนี้นะครับชอบแบบไหนแบบยกสูงหรือว่าแบบติดพื้นนะครับแปลงผักเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวถ้าเราเห็นหลายแบบเนี่ยเราก็อาจจะชอบแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันเหมาะกับพื้นที่เราแบบในบ้านเรานะไม่ต้องยกสูงก็ได้อาจจะเป็นแบบต่ำๆนะหรือถ้าใครกลัวปวดหลังอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นยกสูงก็ได้เราแบ่งปันในเรื่องของเงินทองไม่ได้แต่แบ่งปันเรื่องของไอเดียความคิดได้แล้วไปต่อยอดกันเองโดยส่วนตัวผมเองนั้นเ
ชื่อนะครับในทฤษฎียิ่งให้ยิ่งได้มากยิ่งเราให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งได้รับสิ่งตอบแทนมามากเท่านั้นนะครับจริงจูชายเนี่ยนะครับเวลาที่คนมาเที่ยวสวนผมเนี่ยบอกกันเลยตัดไปเยอะๆนะตัดไปนะพอเราตัดไปเนี่ยมันจะแตกขึ้นมาเยอะมากกว่าเดิมเลยตัดไปเนี่ยลูกค้าก็ไปปลูกครับไปปลูกตัดฟรีเลยนะครับเนี่ยผมแจกให้ฟรีเลยนะตัดไปแล้วก็ไปแบ่งปลูกเลยผมสังเกตนะครับเวลาต้นจริงจูชายยิ่งตัดยิ่งแตกนะเราไม่ต้องใส่ใจมากเลยครับเอาไปทิ้งที่ไหนไม่เกิดที่นั่นครับอย่างตรงเนี้ยผมโยนทิ้งเลยโยนทิ้งตรงนี้นะครับเพราะมันเยอะมากมันก็แตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับชาพูเนี่ยผมบอกเลยเอาไปเถอะนะเอาตัดไปเลยนะแตกเองขึ้นเองอันนี้ก็จริงจูชายไหมครับเราทิ้งไว้ที่ไหนก็เกิดตรงนั้นนะครับปลูกได้แบบง่ายๆเลยผักบุ้งพวกนี้เหมือนกันครับยิ่งเก็บยิ่งแตกนะเขาเรียกว่าแบ่งปันกันหอมแบ่งก็เหมือนกันนะครับหลายคนยังไม่รู้จักหอมแบ่งนะครับหอมแบ่งเนี่ยก็เอาไว้ทานต้นทานใบจะแตกต่างจากหอมที่เอาไว้ทำแกงหอมหัวแดงนะครับหอมหัวใหญ่พวกนี้จะต่างกันหอมแบ่งเนี่ยยิ่งเราแบ่งให้ผู้อื่นมากเท่าไหร่นะครับเขายิ่งแตกกอเยอะขึ้นนะครับเวลาเราแบ่งให้คนอื่นแล้วก็ถอนไปทั้งต้นแบบนี้เลยนะครับถอนนะหรือว่าถ้าเราอยากจะขยายต่อแล้วก็ย้ายไปปลูกตรงจุดอื่นนะครับปลูกตรงจุดอื่นแบบนี้นะครับนี่หอมแบ่งก็จะแบ่งตัวเองแบ่งกอแตกกอออกไปเรื่อยๆเยอะๆนะครับปลูกมา 4-5 ปีแล้วก็ยังได้กินตลอดนะหอมแบ่งเนี่ยนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นดงใบเตยนะครับเห็นไหมผมก็จะแบ่งปันแจกให้กับหลายๆท่านนะครับเนี่ยเวลาที่เราตัดมันจะแตกต้นเล็กมาอีกนะครับใบเตยหอมหอมดูนะครับป่าใบเตยทั้งนั้นเลยแปลงกลางทุ่งนาก็มีนะครับนี่ปลอดสารนะฮะถึงดอกจะไม่ใหญ่ก็ปลอดสารเลยทีเดียวแปลงนี้เป็นผักปลังนะครับอร่อยมากแถมประโยชน์สูงด้วยครับผักปลังพอผักปลังมียอดที่ยาวขึ้นอวบๆแบบนี้นะครับน่าทานแบบนี้ก็จะบอกให้คนมาเก็บเลยเนี่ยเก็บไปเลยเก็บไปทำกับข้าวนะครับหรือว่าใครที่อยู่แถวนี้นะครับอยากจะเก็บผักปลังไปทานนะครับก็มาได้เลยนะครับเนี่ยยอดอวบๆเลยนะเวลาที่เด็ดแล้วก็จะมียอดใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเก็บกินได้นู่นนะครับตลอดเลยมันก็ทำให้ผมชอบคำนี้มากนะครับที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้มากนะฮะเป็นเรื่องจริงเลยนะครับผักทุกชนิดในสวนเนี่ยแทบจะไม่ดูแลเลยนะครับเวลาที่เราแบ่งปันให้ผู้อื่นเนี่ยผักพวกนี้จะเจริญเติบโตสวยงามแตกกิ่งก้านสาขาแตกกอแตกต้นขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยคำนี้มันศักดิ์สิทธิ์จริงๆกระเพราโหระพานะครับปลูกไว้นะครับเนี่ยแบ่งปันกันไปเก็บไปนะครับตัดไปเยอะๆเนี่ยเวลาคนมาเก็บก็เก็บไปเยอะๆพอยิ่งแตกใบใหม่ยอดใหม่ขึ้นมาเนี่ยเก็บกินได้ทั้งปีทั้งชาติแล้วนะครับและสิ่งที่ผมพอจะแบ่งปันทุกท่านได้แบ่งปันผู้ติดตามได้นะครับก็จะมีแค่ความรู้แล้วก็ไอเดียในการทำการเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบสนุกนี่นะครับที่เราพอจะแบ่งปันกันได้ในตอนนี้นะครับในคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับไม่ได้สอนปลูกผักแต่อย่างใดแต่ว่ามาแนะนำการทำแปลงปลูกในรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อที่จะทุกคนได้เกิดไอเดียนะครับเอาไปประยุกต์ใช้นะครับนี่ก็เป็นมะม่วงที่สุกคาต้นแล้วก็มันร่วงหล่นลงมานะครับหอมมากเลยครับโอ้อร่อยหอมหวานมากินมะม่วงอินทรีย์ด้วยกันครับทุกคนครับอร่อยมากๆนี่ฮะ